นอกจากเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญให้มีความคืบหน้าแล้วนะคะเรื่องของการปฏิรูปประเทศก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องดำเนินการโดยสปชเองเมื่อวานนี้มีการพิจารณารายงานการปฏิรูปเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชย์และการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งมีการเสนอค่ะเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายแก้ไขปัญหาการผูกขาดการค้าและออกกฎหมายการประกันรายได้และสวัสดิการพื้นฐานให้กับเกษตรกรโดยการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชได้รับทราบรายงานปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรมพาณิชย์การท่องเที่ยวและบริการเรื่องการผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรมการปฏิรูปภาคเกษตรและสร้างสังคมผู้ประกอบการโดยเสนอเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้านะคะว่าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งปรับโครงสร้างคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าให้มีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซง ขณะที่การปฏิรูปภาคการเกษตรค่ะเสนอให้ร่างพระราชบัญญัติรายได้และสวัสดิการเกษตรกรแห่งชาติเพื่อมาประกันรายได้และสวัสดิการพื้นฐานให้กับเกษตรกรพร้อมปฏิรูปใน4ประเด็นหลักคือปฏิรูปเกษตรกรปฏิรูประบบปฏิปร,รูปการบริหารจัดการและกลไกและกองทุนการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกร ส่วนการสร้างสังคมผู้ประกอบการนะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเป็นเอกภาพในระดับชาติมุ่งเน้นทั้งในเชิงสาขาธุรกิจและเชิงพื้นที่โดยบริรณาการทั้งภาครัฐเอกชนและภาคีคืรอข่ายเพื่อจัดสรรทรัพยากรไปสนับสนุนภาคเอกชนและเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถของ SME ให้เติบโตจากท้องถิน่นสู่ภูมิภาคและต่างประเทศ